คุณกิ่งก็กลับมาทำคลิปวิดีโอนะคะน่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ต้องพูดกันนานทีเดียวในคลิปนี้เพราะอย่างในชื่อคลิปที่บอกกันไปนะคะนั่นคือมหากาพย์ของถูกและดี wow. นะคะวันนี้เราจะพูดถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความสวยความงามที่โอเคมีราคาที่ถูกแต่ว่าใช้แล้วดีด้วยนะคะเราก็จะมาพูดกันในวิดีโอนี้ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนสนใจนะคะสาวๆที่ชอบความสวยความงามหรือว่าสนใจเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยก็น่าจะชอบที่จะดูคลิปวิดีโอประเภทนี้กันเพราะว่าการที่เนาะณปัจจุบันนี้เครื่องสำอางมันมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบว่าจะมีทั้งถูกทั้งแพงแหละแต่ว่าเป็นชนีก็นิยมของถูกไว้ก่อนเนาะถ้ามันดีเราก็อยากจะใช้วันนี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่คุณกิ่งได้เคยทดลองนะคะแล้วก็ใช้แต่ก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปลองดูกันนะคะมาเริ่มกันที่หมวดแรกเลยดีกว่าเนาะก็คือหมวดของเบสเมคอัพนั่นเองการที่จะทำให้หน้าเรานี่นะคะสวยดูดีเหมือนแบบว่ามีผิวดีไม่ต้องไปเกิดได้นั้นนะคะจะขายผลิตภัณฑ์พวกเบสเมคอัพที่ดีไม่ได้แล้วมีทางที่ต้องมีมาแนะนำด้วยกัน3ตัวคือ3ตัวนี้ด้วยกันนะคะชื่อหนึ่งเป็นรองพื้นนะคะ Drugstore นั่นเองซึ่งเอาจริงราคาพวกนี้นะคะจะอยู่400บาทขึ้นไปจนถึงคือไม่เกิน600บาทเอาจริงพี่ก็ไม่ได้อยากเอาสินค้าที่เกิน400บาทมาแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามีรู้สึกว่าถ้ามัน400อัพเนี่ยมันจะเริ่มแพงนิดนึงละแต่ว่าด้วยความที่ว่าเวลาเราจะลงทุนซื้อพวกรองพื้นสักชนิดนึงเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่น่าลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกรองพื้นดีเนี่ยชีวิตก็ดีไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะพวกรองพื้นพวกเนี้ยเวลาเราซื้อมามันเราใช้ได้นานเนาะเพราะว่ามันไม่ได้โอเคใช้แป๊บเดียวแล้วหมดอะเราใช้มันไปได้แบบนานหลายเดือนอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกสีที่โอเคเหมาะกับเราเหมาะกับสภาพผิวแล้วเชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับเงินที่จ่ายไปแค่ประมาณ500กว่าบาทเนี่ยแต่เลือกรองพื้นที่ดีเนี่ยมาใช้นี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะเอาว่าคุ้มค่าละกันซื้อพวกนี้มาตัวแรกนะคะขึ้นชื่อลือชาใครๆก็ขนานนามว่าเป็นยอดรองพื้น drugstore นะคะนั่นคือ Revlon Color Stay 24 Hours นั่นเองตัวนี้ยังไม่เคยทำรีวิวนะคะสมัยที่แบบว่าเริ่มทำคลิปวิดีโอใหม่ๆตัวนี้รีวิวไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นนะคะที่ทำ first impression จนถึงณปัจจุบันนี้รับรองคือบอกว่าขอการันตีได้เลยว่าเป็นรองพื้นที่คุณภาพดีจริงๆนะคะตัวนี้คุณกิ๊งใช้แต่งหน้าให้กับเพื่อนๆที่แบบว่าโอเคมาขอให้เราแต่งให้แล้วก็วันที่คุณกิ๊งออกงานหรือว่าไปลุยอะไรหนักๆเนี่ยคุณกิ๊งก็จะเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าประสิทธิภาพดีนะคะปกปิดดีเรียบเนียนคงทนนะคะลองลาสติ้งด้วยถือว่าเป็นรองพื้นที่คุณภาพดีมากๆเหมาะกับการลงทุนนะคะราคาน่าจะอยู่ที่550บาทก็คือใช้ได้ไปสักพักนึงเลยนะเหมาะที่จะลงทุนแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวนี้สุดรักสุดโปรดนะคะใครๆก็รู้นั่นคือ Bourjois Healthy Mix Foundation นั่นเองตัวนี้นะคะน่าจะอยู่ที่500กว่าบาทเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้คุณกิ๊กก็ใช้อยู่นานนะคะ6เดือนขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะเพราะว่าก็สลับสับเปลี่ยนกันไปคือตัวนี้นะคะสำหรับสาวๆหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบความโกลว์ให้ผิวดู Healthy Glow คือมีสุขภาพดีแล้วก็ดูมีแบบมีน้ำมีนวลตัวนี้เหมาะมากนะคะปกปิดในระดับปานกลางแล้วก็ให้ลุคที่ออกมาดูผิวแบบเป็นธรรมชาติดูสุขภาพดีจริงๆอ่ะคือชอบตัวนี้ก็เหมาะกับการลงทุนนะคะคุณภาพดีเลยคือตัวนี้มีข้อเปรียบเทียบนะคะกับเจ้าตัว Chanel สักตัวนึงค่ะจริงๆไอ้ Bourjois เนี่ยโรงงานที่เขาผลิตเขาก็เป็นโรงงานลูกๆนะคะที่ผลิตให้กับ Chanel เหมือนกันเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้ก็มี comparison นะคะมีการเปรียบเทียบกับเจ้ารองพื้นของ Chanel ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตรงนี้ก็แนะนำอีกตัวนึงค่ะราคาอยู่ที่500กว่าบาทนิดๆเนาะน่าลงทุนกันดูนะจ๊ะและตัวสุดท้ายที่เป็นรองพื้นนะที่จะแนะนำกันวันนี้คือตัวนี้เลยนะคะLoyal True Match นะคะ Super Blendable Foundation สำหรับตัวนี้กุ้งกิ้งเพิ่งได้ลองนะคะซื้อมาใช้คือเคยเห็นมานานแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจซื้อเนาะเคยไปลองอยู่พักนึงแต่ก็โอเคไม่ได้ตัดสินใจซื้อจนเดี๋ยวนี้คือต้องการหารองพื้นที่สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะก็ไปเดินเล่นแล้วก็ตัวนี้น่าสนใจตัดสินใจซื้อจนได้นะคะเอามาลองดูแล้วพอได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยจริงตัวนี้น่าจะอยู่ที่400กว่าบาทนะคะจะถูกกว่า2ตัวนั้นหน่อยก็เขาบางเบามากนะคะหมายถึงความรู้สึกบนผิวนะเรานะเวลาเราแอพพลายไปเนี่ยมันจะรู้สึกแบบไม่หนาแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะเกลี่ยง่ายแบบกลืนไปกับผิวดีมากอย่างที่เขาบอกว่าเป็น true match เนาะเขาก็จะ match ไปกับผิวเรา match นะคะไม่ใช่ match นะ match ที่แปลว่าเข้ากันได้ดีค่ะที่แบบว่า mix and match เงี้ยนะคะไม่ใช่ match ที่แปลว่าด้าแบบเนื้อแมทอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เป็นแมทช์นะคะก็คือเข้ากับผิวได้ดีปกปิดได้ดีมากพอสมควรนะคะในระดับปานกลางไปจนถึงมากเลยตัวนี้คือดีอ่ะตัวนี้ดีจริงๆแบบรู้สึกว่าคุ้มมากที่ซื้อมาเพราะว่าเชื่อได้เลยว่ามันน่าจะอยู่กับคุณกิ๊งไปได้อีกสักพักหนึ่งนะคะในราคา400กว่าบาทก็ถือว่าโอเคช่วงมันจะมีพวกโปรโมชั่นคุณกิ๊งไม่แน่ใจมันก็จะลดลงไปอีกนะก็ยังไงก็ลองไปหาลองมาใช้กันดูนะคะสำหรับที่สาวๆที่ใช้รองพื้นกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าสำหรับน้องๆหนูๆนะคะเชื่อว่าก็มีเด็กๆนะคะน้องๆที่กำลังเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ตามคุณกิ๊งกันอยู่เยอะพอสมควรก็จะสนใจเรื่องแต่งหน้ากันบ้างแล้วนะคะก็
ไอ้ราคา500กว่าบาทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แพงมากเนาะก็มีอีกทางเลือกมาแนะนำนะคะสำหรับน้องๆที่โอเคยังงบไม่สูงมากนักแต่ก็ต้องการอะไรที่จะพอมาใช้ในการแต่งหน้าทดแทนอยู่ได้บ้างนะคะวันนี้ก็มีตัวนี้มาแนะนำเป็น Pond's นะคะ Flawless White BB Cream ตัวนี้ก็มีเคยทำรีวิวแล้วด้วยมันก็เป็นเฟเวอร์ริตของคุณกิ๊งนะคะคือมันเป็น BB Creamของพรซันเองตัวนี้คือเกลี่ยได้ง่ายนะคะปกปิดในระดับปานกลางให้ลุคที่โอเคผิวนวลผ่องดีเลยนะคะแล้วตัวนี้ราคาไม่สูงค่ะราคาไม่เกิน200บาทเนาะอันนี้คือหลอดใหญ่เลยนะก็ได้มาในราคา200บาทไม่เกิน200ยังจะอยู่ที่199ตอนกินซื้อนะมันมีลดอยู่ด้วยมั้งตัวนี้มีแค่2สีให้เลือกนะคะก็จะเป็นไลท์สำหรับผิวขาวแล้วก็อีกตัวสำหรับผิว2สีก็สำหรับน้องๆที่โอเคอยากจะลองใช้ลองเริ่มแต่งหน้าก็อาจจะหาพวก BB ครีมเนี่ยค่ะมาใช้กันดูก่อนได้เนาะตัวนี้คุณนี่ก็แนะนำเพราะว่าราคาไม่สูงแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจแต่ว่าเห็นเพื่อนๆบางคนมาคอมเมนต์นะคะว่าโอเคใช้แล้วอาจจะเกิดอาการแพ้เป็นผดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณกิ๊งก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสภาพผิวมันก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าของพวกนี้ก็ต้องลองกันก่อนแต่คุณกิ๊งใช้แล้วคุณกิ๊งรู้สึกว่าโอเคเข้ากับยิงนะคะใช้ได้แล้วก็รู้สึกพอใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆบางคนที่โอเคเข้ามารับชมวิดีโอนะคะแล้วก็ลองไปหาซื้อตามมาใช้ดูกันแล้วก็กลับมาบอกว่าชอบใจกับเจ้าตัวนี้ด้วยก็ขอบคุณนะคะที่ลองไปหามาทดลองใช้ตามกันนะจ๊ะก็แนะนำนะคะตอนนี้ค่ะแล้วมาดูส่วนของคอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะวันนี้เอาคอนซีลเลอร์ที่ถูกจริงๆแล้วก็ดีจริงๆมาแนะนำตัวนี้เลยแนะนำนะคะคุณกิ๊งเพิ่งค้นพบนะคะเพราะมันดีมากจริงๆมันคือคอลเลกชันนะคะ lasting perfection concealer คือตัวนี้ดีมากซื้อเพราะอะไรซื้อว่าคนอื่นเขาก็บอกมานะคะว่ามันดีแล้วเราก็ไปได้ทดลองใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะราคาที่199บาทนะถูกมากดีมากไม่รู้จะพูดยังไงก็คือปกปิดดีเกลี่ยง่ายนะคะไม่หนามากเกินไปด้วยดีมากนะโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับพวกประเภทเบสเมคอัพเรามา move กันในส่วนอื่นบ้างดีกว่าเนาะมาเป็นส่วนคิ้วกันดีกว่านะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยขาดคิ้วแล้วมันขัดใจนะคะขัดแล้วมันอยู่ไม่ได้นะคะว่าคิ้วคือมงกุฎของหน้านะเมื่อก่อนแต่ก่อนคุณกิ๊งก็เป็นคนไม่มีคิ้วคนนึงเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่แบบรู้สึกว่ามันไม่มีคิ้วจริงๆแล้วหน้ามันโลนมากๆก็เลยตัดสินใจสักคิ้ว3มิตินะคะแต่ก็สักไปแล้วก็ยังเขียนคิ้วอยู่เพราะว่าเราก็อยากได้สีแล้วก็รูปทรงที่เราต้องการอยู่นะคะแล้วณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คิ้ว3มิติก็เริ่มจางจางมากแล้วก็ยิ่งชัดกลับมาใช้ดินสอหนักกว่าเดิมนะคะก็กุ้งกิ้งเคยแนะนำเดี๋ยวสอดเข็มคิ้วไปหลายตัวอยู่เหมือนกันตัวที่ดีนะคะก็จะมีอีทูดี้ของอีทูดี้เฮาส์นะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายมันเป็นหัวดินสอแบนๆแล้วก็มี2หัวก็คือหัวดินสอกับหัวที่เป็นแปลงหวีๆอะค่ะแต่ว่าตัวนั้นกุ้งกิ้งใช้หมดไปแล้วเนาะถ้าซื้อในช็อปนะคะจะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะกุ้งกิ้งก็เลยจะเลือกซื้อกับร้านที่ฮิ้วเข้ามาหรือว่าร้านเครื่องสักขายเครื่องสำอางข้างนอกเอาเนาะนะคะก็จะถูกกว่าหน่อยแล้วตอนนี้นะคะก็กุ้งกิ้งก็มีตัวนี้ค่ะที่ใช้อยู่แล้วก็ราคาค่อนข้างถูกเลยก็จะคล้ายๆกับตัวอีทูดี้นะคะก็คือมี2หัวเหมือนกันมันคือดินสอเคียนคิ้วของไดโซนั่นเองนะจ๊ะคือไม่อยากแนะนำเลยตัวเนี้ยเพราะว่าแบบว่าขาดตลาดมากขาดตลาดจริงๆนะคะคือขายดีมากในไดโซคือเข้าไปคือโชคดีมากที่ไปเจอเราไปได้มาแล้วหลังจากนั้นคือเดินเข้าไปแล้วหาไม่เจอละหมดคืออะไรนะก็ถือว่าใช้ดีมากในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าส่วนตรงยิ่งอย่างที่บอกค่ะเป็นคนชอบดินสอเข็มคิ้วแบบแบนๆเนาะหัวตัดแล้วก็อันนี้มันดีที่มีแปรงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะในราคา60บาทเท่านั้นนะแล้วก็มียี่ห้อหนึ่งค่ะที่ยิ่งซื้อมานานแล้วแล้วก็ใช้แล้วก็วันนี้ก็ใช้ด้วยนะคะเอาให้ดูก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นเครื่องสำอางที่ขายแบบไม่แพงมากนะคะแบรนด์ที่ไม่แพงมากนั่นก็คือแบรนด์ Ashley นั่นเองคุณกิ๊งไม่แน่ใจว่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะคะมันจะเป็นแบรนด์แบบในเรนจ์เดียวกับพวกเมลินดานะคะแล้วก็ ODBO อะไรพวกเนี้ยก็จะมีของยี่ห้อ Ashley คุณกิ๊งเคยใช้ Ashley มานานแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มแต่งหน้านะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นดินสออีกตัวที่คุณกิ๊งแนะนำสีที่คุณกิ๊งใช้เป็นสี dark brown นะคะคือจริงๆแล้วว่าดินสอพวก range ประเภทเดียวกันอย่างที่บอก ODBO Melinda แล้วก็ Sivana Colors อะค่ะพวกเนี้ย range เดียวกันก็จะมีดินสอเขียนคิ้วหน้าตาประมาณเนี้ยแท่งละ20บาทนะคะแท่งละ20บาทเท่านั้นก็คือคุณภาพปัจจัยขายกันในความรู้สึกจริงนะแต่ที่คุณกิ๊งเลือกและแนะนำให้ทุกๆคนเลือกก็คือตัวสีของเขานะคะบางทีตามร้านพวกนี้มันจะไม่ให้ลองเนาะเพราะว่าราคาจะค่อนข้างถูกอะแต่คุณกิ๊งก็จะสังเกตเอานะคะสังเกตจากสีที่เห็นจากปลายดินสอเนี้ยเท่าที่คุณกิ๊งเนี่ยจะแนะนำนะคือคุณกิ๊งอ่ะจะไม่แนะนำให้ซื้อดินสอที่เป็นสีน้ำตาลแดงอ่ะอันนี้ก็แอบออกแดงนิดนึงแต่
กุ้งยิ่งจะพยายามเลี่ยงสีแดงให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะมันจะดูหลอกตาแล้วมันจะดูตลกเพราะฉะนั้นสาวๆใครที่ใช้ดินสอสีตาลแดงอยู่ให้ไปเปลี่ยนเข้าใจไหมเขาเตือนด้วยความหวังดีนะก็คือจะเลือกสีที่เป็นสีน้ำตาลแดงให้ได้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะออกน้ำตาลแดงเนาะแล้วก็ตอนกินเรื่องอ่ะก็ไปเลือกสีตัวนี้เพราะว่าถูกใจสีมันไม่น้ำตาลแดงเกิดมันไม่ใช่สีน้ำตาลแดงก็เลยชอบนะคะ20 บาทแล้วมันดีอยู่อย่างก็คือมันมีถึงมันจะไม่ใช่หัวแหลมๆเบนๆนะคะต้องเหลาแต่ว่าฝาเขาก็มีกบเหลามาให้ด้วยเลยมันทู่อะไรก็หมุนๆจะเหลาใช้ได้ทันทีโอเคจบไปแล้วนะคะกับพวกประเภทดินสอเขียนคิ้วมาที่ตากันบ้างนะคะพวกอายแชโดว์มาที่อายแชโดว์เนื้อครีมกันก่อนดีกว่านะคะคุณกิ๊งแนะนำเป็นตัวนี้เลยเป็น NYX Jumbo Eyes Pencil นะคะพวกนี้จะเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมนี่จะเปิดอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนะเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมเนาะที่แบบใช้เป็นเบสรองในการแต่งตาได้แต่คุณกิ๊งอ่ะไม่ได้ใช้เพื่อเป็นเบสในการแต่งตาบ่อยเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่กุ้งกิ้งอ่ะจะเอามาไลท์บริเวณหัวตาเนาะแล้วสีที่กุ้งกิ้งเลือกซื้อมาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีออกประกายมุกๆนะคะสีขาวๆหน่อยแล้วก็จะมีสีขาวที่เป็นสีขาวด้านเลยนะคะด้านสนิทคือตัวนี้กุ้งกิ้งไม่ได้ใช้ในการเขียนตานะแต่ว่าจะใช้ในการนำมาทำเป็นไฮไลท์นะคะบริเวณหน้าต่างๆก็จะมีสีเนี่ยค่ะลาเวนเดอร์ก็จะออกม่วงๆหน่อยเนาะกับสีนี้เลยค่ะสีมิลค์นะคะเป็นสีขาวแมตต์เลยพวกนี้ทั้ง2ตัวนะคุณกิ๊งชอบจะเอามาใช้เป็นไฮไลท์ถ้าอยากได้ไฮไลท์สีขาวแมตต์ก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละแล้วก็อยากได้ไฮไลท์วิงๆก็จะใช้ตัวที่เป็นประกายหน่อยนะคะใช้บริเวณหนกแก้มหรือบริเวณที่ต้องการให้เกิดไฮไลท์บนหน้าเองก็ใช้ตัวนี้เนาะราคาที่อยู่ที่200 กว่าบาทหรือ180 กว่าบาทนี่ไม่แน่ใจเคาน์เตอร์ NYX ก็มีแบรนด์ประจำในประเทศไทยลองไปหากันดูก็จะมีตาม Central นะคะ Sephora อะไรอย่างนี้ก็มีนะแล้วมีอีกห้อหนึ่งที่ถูกและดีมากอันนี้นะคะยี่ห้อหลุดหายไปแล้วนะคะมันคือดินสอวิงวิงนะคะเขียนตาของ ODBO นั่นเองที่เห็นในวิดีโอแต่งหน้าอะไรนะเน็ตไอดอลที่มันหักอะที่มันหักนะที่มันหักก็คืออันนี้แหละนะคะก็คือมันเป็นดินสอแบบชนิดเหมือนเป็นอายแชโดว์เนื้อครีมอะค่ะแต่เอากิ๊งเลือกมานี่เป็นสี01นะคะเป็นสีขาวสนิทเลยตัวนี้คุณนี่ใช้เขียนบริเวณหัวตาแล้วเขาก็อยู่ติดทนนานกันน้ำด้วยนะคะตัวนี้แนะนำจำราคาไม่ได้แล้วนะจำไม่เกิน70 บาทอะ60 บาท20 บาท60 บาทอะไรประมาณเนี้ยถูกมากนะคะลองไปหาซื้อกันดูได้ก็ถือว่าโอเคในระดับนึงนะหมดไปแล้วสำหรับอายแชโดว์เนื้อครีมนะคะเรามาดูในส่วนของอายแชโดว์เนื้อฝุ่นกันบ้างก็จะมีที่แนะนำนะคะถูกจริงๆยี่ห้อนี้ก็คือ Web NY Color Icon Eyeshadow นั่นเองนะคะสีที่แนะนำก็จะเป็นอันนี้ใช้ได้ทุกวันนะคะเป็นสี Comfort Zone น่ะตามชื่อนะคะมันคือแบบสีกันตายสีที่ใช้ได้ง่ายทุกวันไม่มีปัญหาแบบเป็นสี Neutral Earth Tone นะคะที่สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าอยากจะมีลุคเลี่ยนขึ้นมาหน่อยนี่คุณซื้อมาก็จะเป็นสีม่วงเนาะเพราะว่าชอบแต่งตาสีม่วงบ้างในบางครั้งรู้สึกว่าแต่งสวยดีอันนี้ก็ใช้นะคะก็มีสีม่วงเขามีอีกมีแบบหลายเรนจ์หมายถึงมีหลายสีให้หลายเฉดสีให้เลือกเหมือนกันนะคะประมาณ5 กลุ่มเฉดสีมั้งคะก็ไปลองเลือกกันดูได้เนาะราคา200 กว่าบาทนะคะราคาน่าจะ200 กว่าบาทถูกมากแล้วพิกเมนต์ดีมากนะคะแต่มีข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือเขาเป็นเนื้อชิมเมอร์ทั้งหมดเลยเนาะก็มันส่วนใหญ่มันก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดแบบว่าสำหรับอันเนี้ยสมมติใช้อันนี้เนาะแต่งได้ทุกวันสาวๆคนไทยก็ชอบแต่งตาวิ้งๆกันอยู่แล้วนะคะมันเพิ่มประกายความสดใสให้กับดวงตาก็ถือว่าแนะนำนะไปหาซื้อกันดูได้ในเน็ตไม่ดูเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าเขามีเคาน์เตอร์ขายแล้วเนาะตามวัดสันหลายๆสาขาก็มีแล้วน่าจะส่วนใหญ่แต่จะส่วนใหญ่จะเป็นในกรุงเทพมหานครนะคะก็มีเว็บ NY เรียบร้อยแล้วนะก็ไปดูกันได้เลยนะจะข้ามไปอ่ะจบไปนะคะในส่วนของอายแชโดว์เรามาดูกันที่อายไลเนอร์กันบ้างนะคะเคยพูดหลายครั้งแล้วนะจะไม่พูดอีกก็ไม่ได้ก็จะมี2 ตัวนี้เลยค่ะจะมีตัวนี้นะคะ Miss Teen Super Black Eyeliner นะจ๊ะของ Miss Teen ตัวนี้ถ้าหาซื้อได้ถูกจริงๆจะไม่เกิน100 บาทนะคะราคาจะไม่ถึง100 บาทแต่ว่าถ้ามันจะแพงกว่านั้นก็100 นิดๆ160 บาทประมาณนี้ตัวนี้นะคะเป็นดินสอแบบผู้กันแบบปากกานะเขียนง่ายนะคะดำสนิทแล้วก็ที่สำคัญติดทนนานด้วยตัวนี้แนะนำเลยนะคะถูกและดีจริงๆคุณกิ๊งใช้คุณกิ๊งเคยลองเทสรุ่นอื่นๆที่แบบเป็นรุ่นใหม่ออกมาไม่ว่าจะเป็น Super Liner แท่งสีแดงแท่งสีเงินอะไรก็แล้วแต่คุณกิ๊งก็รู้สึกว่าตัวซุปเปอร์แบล็กดีที่สุดสำหรับคุณกิ๊งนะคุณกิ๊งไม่รู้ว่าคนอื่นลองใช้แล้วเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับคุณกิ๊งคุณกิ๊งว่าตัวนี้เลิศสุดแนะนำตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะเป็นMaybelline High Glossy ตัวนี้หลักมากนะคะอย่างที่บอกก็คือไอไลเนอร์เนื้อแบบ
เป็นผู้กันแบบนี้เนาะจุ่มๆมันอาจจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่ามันต้องใช้แล้วมันต้องจุ่มเข้าจุ่มออกนะคะไม่เหมือนกับตัวซูเปอร์แบล็คที่ว่าโอเคจุ่มแบบไม่ต้องจุ่มก็คือเขียนได้เลยแต่นี่จุ่มนิดหน่อยต้องจุ่มนิดนึงแต่ว่าบอกได้เลยว่ามันดำสนิทจริงๆค่ะแล้วก็ติดทนนานมากนะคะมากๆก็แนะนำเลยตัวนี้ราคา149บาทนะคะในวัดสันเขาจะลดตลอดค่ะจริงๆเขาจะบอกว่าราคาเต็มเขาอยู่ที่199บาทแล้วก็ลดเหลือ149บาทจริงๆแล้วแบบว่าตามร้านค้าข้างนอกอะเขาขายกัน149บาทเนาะวัดสันก็จะจัดโปรโมชั่นลดตลอดนะคะอยู่ที่149บาทใช้ได้นานด้วยไปดูกันนะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์แบบดินสออีกแบบนึงที่พี่แนะนำนะคะเป็นตัวนี้เป็น12 plus color lista ค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นสีเนาะไม่ได้เป็นอายไลเนอร์แบบสีดำอะแต่เป็นอายไลเนอร์สีตัวนี้ซื้อสีม่วงมาเพราะว่าชอบอายไลเนอร์สีม่วงนะคะเห็นไหมคะว่าพิกเมนต์มันดีมากแบบเขียนแล้วแบบออกง่ายมากแล้วมันติดทนด้วยวันนี้นะคะวันนี้ก็ใช้ร่วมกับอายแชโดว์คือตัวนี้ติดทนนะในระดับพอสมควรเขียนง่ายเขียนง่ายด้วยแต่กิ๊งก็ซื้อสีดำมานะคะแต่ตัวนั้นนะรู้สึกว่ายังเลอะระหว่างวันอยู่ด้วยความที่เนื้อเขาเป็นแบบนั้นด้วยมั้งแต่ว่าตัวเนี้ยสีม่วงนะทนไม่เลอะด้วยอาจจะมีหลุดออกบ้างแต่ก็ตามราคาค่ะก็ถือว่าพอใจในระดับราคานี้นะจะไปคันในหมวดอายไลเนอร์นะก็มาที่ปัดขนตากันบ้างดีกว่านะคุณกิ๊งวันนี้ไม่ได้ใส่ขนตาปลอมนะคะปัดขนตาอย่างเดียวมาสคาร่าที่คุณกิ๊งแนะนำนะคะก็จะเป็นของ Maybelline คือคุณกิ๊งแนะนำเลยว่าไอ้เจ้าตัวมาสคาร่าของ Maybelline อ่ะหลายตัวคือคุณภาพดีมากนะคะราคาไม่สูงด้วยก็คือราคาไม่สูงแล้วคุณภาพดีแบบนี้นะคะอยากให้ไปลองมาสอยมาใช้กันคนจริงๆอ่ะหลายๆคนคงรู้สรรพคุณสรรพนามชื่อเสียงของนางนะคะโดยส่วนตัวกิ๊งหลักที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะThe Fossey Volume Express นะที่ใช้มาตลอดหลายปีใช้หมดไปไม่รู้กี่แท่งไม่นับแล้วนะคะตัวนี้กันน้ำดีมากปัดขนตาออกมาให้ได้ลุคหนาแล้วก็ยาวดั่งใจนะคะดำสนิท Lush นะคะตัวนี้แนะนำรอบไม่เกิน200บาทและตัวนี้ค่ะเป็นลูกหลานคนใหม่นะคะซึ่งตอนนี้ชอบมากเลยเหมือนกันก็คือ Maybelline Volumes Express Turbo Boost นะคะตัวนี้จะเพิ่มระดับความหนาของขนตาราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาท169บาทหรือไงนี่แหละตัวนี้นะคะชอบมากเลยชอบจริงๆดีปัดง่ายนะคะไปลองหามาใช้กันดูโอเคค่ะจบในหมวดของตาแล้วนะคะมาในส่วนของแก้มกันบ้างดีกว่าก็แก้มที่จะแนะนำนะคะมากันเป็นพาเลตก่อนดีกว่าจะมีตัวนี้นะคะที่ถูกอดีตคือ Sleek นะคะ Sleek Face Form Contour and Blush Palette คือตัวนี้เป็นพาเลตนะคะคอนทัวร์แล้วก็บลัชซึ่งมีครบเลยคอนทัวร์บลัชแล้วก็ไฮไลท์นะคะคือ Sleek ที่คุณกินได้มาคุณกินน่าจะได้มาในราคา390บาทนะคะแต่เขาจะขายกันถ้าราคาเกิน450บาทถือว่าแพงนะก็ให้หาร้านที่ราคาไม่เกิน450บาทโอเคอย่างนี้น่าจะได้มา390หรือไงนี่แน่หรือ450จำไม่ได้ตัวนี้นะคะมันเหมือนราคามันดูสูงๆใช่ไหมแต่ให้ดูที่ความคุ้มค่าดูดีๆนะคะคือปริมาณเนี่ยใหญ่เท่าฝ่ามือเลยเห็นไหมแล้วเนี่ยใช้มานานมากแล้วนะคะก็ไม่ได้ร่อยหรอลดลงอะไรเลยแล้วมาครบทั้ง3อย่างเลยมีทั้งคอนทัวร์นะคะคือเป็นบรอนเซอร์นะบลัชนะสีสวยมากนะคะออโกโกลว์แล้วก็เป็นไฮไลท์นะก็ชิมเมอร์เนื้อละเอียดอยู่ค่ะดีมากนะชอบมากตัวนี้นะคะราคาถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะแพ็กเกจจิ้งก็ดูดีนะคะแข็งแรงมาแยกกันเป็นชิ้นๆบ้างดีกว่านะคะมาที่ปัดแก้มกันก่อนดีกว่าสองตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะถูกและดีมากจริงๆยี่ห้อนี้นะคะถูกและดีมากจริงๆนั่นคือ Wet n Wild นั่นเองนะคะขายแบบเป็นบลัชสีที่คุณกิ๊งชอบและโปรดปรานมากอย่างที่บอกกันนะคะมันคือสี Heather Silk นะคะนั่นเองเป็นออกสีม่วงๆไม่ใช่ออกสีชมพูออกเย็นเบาๆนะคะชอบมากรู้สึกว่าปัดแล้วเข้ากับผิวทำให้ผิวสวยมากราคาตัวนี้อยู่ที่199บาทถูกมากไม่รู้จะพูดยังไงนะคะมันถูกจริงๆแล้วก็พิกเมนต์ดีมากและติดทนมากๆนะคะตัวนี้ไม่มีไม่ได้ของถูกและดีตัวนี้แนะนำจริงเลิศที่สุดไปลองกันดูนะคะพิกเมนต์ดีแล้วก็อยู่ติดทนานสีสวยด้วยนะคะแล้วก็มีตัวที่แนะนำนะคะเป็นบลัชก็คือจะมีของนี้Cartier's นะคะเป็น Cartier's Blush นั่นเอง Defining Blush นะคะสีนี้มีคือ303 Love and Peach นะคะจะเป็นสีส้มเลยเมื่อกี้แอบสวอชไปแล้วนิดหน่อยนะมันคือสีตรงนี้ที่สวอชไปนะคะมันจะออกสีส้มคือตัวนี้แพ็กเกจจิ้งหนึ่งเลยแพ็กเกจจิ้งดูดีนะคะดูน่ารักอะดูแบบไม่ทั่วไปดีแล้วก็สีพิกเมนต์ดีค่ะพิกเมนต์เข้มข้นเลยเดี๋ยวราคาน่าจะอยู่ที่200นิดๆ นะ259หรือไงเนี่ยไม่แน่ใจยังไงไปลองหาดูกันได้นะคะพิกเมนต์ดีได้อยู่มาถึงคอนทัวร์กันบ้างนะคะคุณกิ๊งเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์พวกบรอนเซอร์แล้วก็คอนทัวร์อะไรเงี้ยมากนะเวลาเจอผลิตภัณฑ์ดีๆก็จะปึ้งปริ่มนะคะที่แนะนำเลยที่ชนะทุกสิ่ง
มาแรงแซงโค้งนะคะก็คือตัวนี้เลยคาทีสันเกลวนะคะมันเป็นแมตต์บรอนซิ่งพาวเดอร์ก็คือเป็นบรอนเซอร์เนื้อแมตต์มันดีเพราะมันเป็นบรอนเซอร์เนื้อแมตต์นี่แหละค่ะคือเกียรติแบบคือสีเขาไม่เข้มเกินไปไม่อ่อนเกินไปเนาะแล้วก็มันเป็นเนื้อแมตต์ไงใช้ง่ายใช้ดีราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่245บาทนะคะตัวนี้เราได้ปริมาณที่เยอะมากเห็นไหมได้ปริมาณที่เยอะนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็สีโอเคเลยมันมีให้เลือก2เฉดนะคะน่าจะมีเข้มกว่าอีกเฉดนึงสีของ Gigi ใช้เป็น Medium Bronze เนาะตัวนี้ก็แนะนำกันโอเคมาในแสงโค้งจบไปนะคะในส่วนของนะเอามาที่ปากกันบ้างตัวนี้แนะนำก่อนเลยนะคะเป็นลิปมันนั่นเองสำหรับบำรุงริมฝีปากตัวนี้ดีจริงๆนะคะเป็นวาสลีนลิปเทอร์ปีนะคะกลิ่นโรซี่ลิปนั่นเองตัวนี้ขอโทษที่ต้องดมอีกแล้วค่ะมันเป็นลิปบาล์มนะคะเนื้อนิ่มๆเป็นลิปบาล์มเนื้อนิ่มๆนะคะแล้วก็คือทาไปแล้วปากนุ่มชุ่มชื่นดีมากจริงๆราคานี่คุณภาพถือว่าดีมากนะคะแล้วก็ใช้ได้นานพอสมควรพกติดกระเป๋าก็ได้เพราะว่ามันเป็นอะไรเล็กๆแค่นี้เนาะเขาไปลองหาใช้กันดูนะจ๊ะหาได้ตามซูรุฮะคุณไม่แน่ใจแต่ว่าพวกโซนเครื่องสำอางในห้างเซ็นทรัลกรูเม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะปะเขาเรียกกันนั้นปะคุณกินซื้อในห้างของโรบินสันนะโอเคมาที่ลิปตัวอื่นบ้างนะคะตัวนี้แนะนำเหมือนกันยี่ห้อนี้เขาดีจริงเนาะ Wet n Wild ค่ะเขาก็ขึ้นชื่อกันมานานเนาะเป็นลิปสติกของ Wet n Wild นั่นเองนะคะตัวนี้มี2สีก็คือสีWhat is it Rose Bud กับ Rose กับอะไรพิงๆสักอย่างเนี่ยนะคะก็คือตัวนี้เป็นลิปสติกเนื้อแมตต์คือมันสีเป็นสีแบบสีพิกเมนต์ดีนะคะถูกมากราคา139บาทนะปาดนิดเดียวรู้เรื่องนะ139บาทอ่ะเป็นเนื้อแมตต์นะคะมันอาจจะเกลี่ยยากนิดหน่อยบนริมฝีปากแต่ก็คือถ้าทาไปได้แล้วมันก็ติดทนนานดีมากนะคะ139บาทอ่ะทาแล้วปากไม่แห้งด้วยนะแล้วอีกตัวนึงนะคะที่คุณกิ่งชอบมากชอบมากที่สุดในบรรดาลิปสติกที่คุณกิ่งมีมาก็คือตัวนี้เลย NYX Soft Matte Lip Cream นั่นเองนะคะสีที่คุณกิ่งใช้คือ408เนาะตัวนี้ชอบมากนะคะสมูทเกลี่ยง่ายพิกเมนต์ดีนะคะกลิ่นหอมด้วยขอดมกลิ่นหอมเหมือนขนมนะคะติดได้ค่อนข้างคงทนนะคะแต่ว่าถ้าเรารับประทานอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็หลุดนะก็ต้องแอพพลายระหว่างวันแต่ถามว่าตอนใช้เนี่ยก็คือมันเกลี่ยง่ายสีดีทุกอย่างดีอะดีงามชอบนะคะเป็นกึ่งแมตต์หน่อยเนาะซอฟต์แมตต์นี่ราคาอยู่ที่290กว่าบาทนะคะ295บาทหรือไงเนี่ยชอบมากโอเคจบแล้วนะคะในหมวดของเครื่องสำอางเราจะมาในส่วนของอุปกรณ์การแต่งหน้าบ้างกว่านะคะบางทีไม่เคยแนะนำพวกอุปกรณ์การแต่งหน้าเลยเพราะว่าแบบว่าก็โฟกัสแต่เรื่องเครื่องสำอางกับเรื่องการแต่งหน้าเนาะก็อุปกรณ์ก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่จนวันนี้ค่ะจะมาขอพูดถึงนิดนึงคุณกิ๊งใช้เจ้าตัวนี้นะคะมานานนะหลายปีแล้วจนไอ้ฉลากมันเนี้ยค่ะเลือนจางไปหมดแล้วมันคือแปรงแต่งหน้ายี่ห้อ Ashley นั่นเองค่ะยี่ห้อ Ashley นะคะทั้ง2ตัวเลยก็จะมีตัวแรกเป็นนะคะหัวตัดแบบนี้และอีกตัวนึงเป็นกลมๆเอาไว้คัดเบ้านะคะไรดั้งแอะดีมากตัวนี้ชอบมากนะคะราคาคงทิ้งจังไม่ได้อ่ะคือ50กว่าบาท50กว่าบาทหรือไงเนี่ยค่ะถูกมากนะซื้อมานานมากแล้วเลยจำราคาไม่ได้แต่ว่าถูกมากจริงๆนะคะสำหรับคนที่เริ่มแต่งหน้าหัดแต่งหน้าใหม่ๆแล้วก็อยากจะได้พวกแปรงเครื่องสำอางก็แนะนำนะพวกนี้ก็จะขายตามร้านเครื่องสำอางแบบรีเทลเลอร์ค่ะพวกขายเครื่องสำอางค้าปลีกแบบที่เขารับมิสทีนมาขายรับสเปรย์เฮล่ามาขายรับอาหารเสริมรับทุกอย่างมาขายอะค่ะก็จะมีพวกแปรงแต่งหน้าแบรนด์พวกนี้อยู่นะคะก็ไปดูกันได้แล้วก็มีอีกแปรงนึงที่กิ๊งชอบนะคะมันก็จะเบี้ยวๆหน่อยเนาะสภาพมันอาจจะไม่สมบูรณ์มากนักแต่ก็ชอบมากเพราะว่ามันเป็นแปรงปลายดินสอไปเป็น pointed brush นะคะซึ่งหาได้ยากมากนะตัวนี้คงกิ๊งซื้อในJust Buy อะค่ะในห้างมันก็จะราคาอยู่ที่60บาทหรือไงเนี่ย60กว่าบาทนะมันเป็น point ซึ่งคุณกิ๊งเอาไว้เขียนแบบในบริเวณที่แบบโอเคเราต้องการจะจำกัดแล้วก็ควบคุมปริมาณสีเวลาเราเกลี่ยอายแชโดว์นะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตาหรือว่าบริเวณเวลาเรา outer V เงี้ยค่ะเวลาเราเกลี่ยสีที่ต้องการให้มันโอเคไม่ต้องแผ่กระจายพื้นที่มากก็จะใช้ตัวนี้นะคะใช้มานานแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันก็ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่านะก็ถูกและดีเหมือนกันแล้วก็มีอย่างค่ะอย่างสุดท้ายที่จะพูดถึงตัวนี้ดีมากแล้วก็
รักมากจริงๆนะคะก็คือตัวนี้ที่ดัดขนตาตัวนี้ให้เดาว่าของอะไรไม่ต้องเดาแล้วจะบอกเลยก็คือของไดโซนั่นเองนะคะคุณกิ้งใช้ที่ดัดของดัดขนตาของไดโซอันนี้เป็นอันที่2แล้วมันก็อยู่กับคุณกิ้งมาเป็นปีเหมือนกันนะคะ60บาทแต่ว่าหน้าตาเนี่ยไม่กระโหลกกระลานะคะเป็นที่ดัดขนตาโครงสร้างแข็งแรงเนื้อยางของมันอาจจะเลอะน่าเกลียดนิดนึงเนาะเนื้อยางของเขาค่ะนิ่มนิ่มในระดับที่ว่ากำลังดีเวลาดัดขนตาแล้วขนตามันงอนเด้งนะคะคุณกิ้งเคยใช้ไอ้เจ้าตัวที่เป็นด้ามสีดำอะค่ะตัวนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ตัวนี้ที่คุณกิ้งซื้อพอตอนนั้นหาสีดำไม่เจอนะคะสาขาที่คุณกิ้งซื้อตอนนั้นมีแต่ด้ามแบบนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันใช้มานานจนคิดว่ากำลังจะซื้ออันใหม่แล้วนะคะ60บาทแนะนำเลยใครก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเริ่มแต่งหน้ามานานแล้วหรือว่าคุณจะเพิ่งเริ่มแต่งหน้านะคะควรมีไว้ครอบครองเพราะว่าคุณจะลงทุนกับที่ดัดขนตาแพงๆก็ได้แต่ว่าเดินทางหรือว่ากลัวหายหรืออะไรแบบนี้คือพกแบบไม่กลัวพังอ่ะพกแบบไปไหนก็ได้ติดกระเป๋าไปแบบไม่ต้องกลัวพังหรือว่าจะใช้อยู่กับที่ก็ได้จะใช้อะไรก็ได้อ่ะแนะนำมันดีมากที่ดัดขนตาไดโซนะรักมากโอเคจบแล้วเย้ นั่นก็เป็นทั้งหมดนะคะเอาเบื่อนั่นก็เป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่คุณกิ้งอยากจะแนะนำในคลิปวิดีโอของถูกและดีมีบนโลกนะจ๊ะนะคะในวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกับคลิปนี้ที่คุณกิ้งทำให้ดูกันเนาะก็รีเควสเรียกร้องกันมาอยู่ช่วงนึงเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีวันนี้นะคะทำให้แล้วนะหวังว่าคงจะถูกใจถ้าเกิดมีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะถ้ากิ้งตอบได้เนี่ยจะมาตอบแน่นอนนะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ถ้าเกิดชอบอย่าลืม give it a thumbs up กด like ด้วยนะคะใครจะ dislike ก็แวะมาบอกเหตุผลกันหน่อยแล้วกันว่าทำไมถึง dislike ก็ช่างมันเถอะเนาะโอเคอย่าลืมนะคะสามารถไปติดตามคุณกิ้งได้ทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคุณกิ้งมี Facebook Fanpage นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ด้านล่างนะคะจะเป็น Instagram หรือ Twitter อะไรก็แล้วแต่ถ้าอยากไปฟอลก็ไปฟอลกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นี้ไปแล้วนะหวังว่าจะถูกใจนะคะหวังว่าคงจะหายคิดถึงกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย